สุขและทุกข์คู่กันเป็นเรื่องธรรมดาหากคิดว่าชีวิตของคุณมีแต่ทุกข์แล้วก็ให้ธรรมะเป็นสิ่งบำบัดทุกข์อย่างถาวรดีกว่าผมใช้การปฏิบัติธรรมเจริญสติเป็นเครื่องบำบัดทุกข์บัดนี้ผมพบทางแล้วความสุขที่แท้จริงนั้นได้จากการฝึกสตินี่เองศาสตร์ของวัดป่าสุขโตในช่วง20ปีที่ผ่านมาต้องเรียกว่าใกล้ชิดคุ้นเคยกับทางกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมมากนะกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมมาที่วัดป่าสุขโตตั้งแต่ครั้งที่วัดนี้ไม่มีอะไรก็ว่าได้นะเป็นวัดที่ทุรกันดารแล้วก็ไม่มีเสน่ห์เลยนะเมื่อครั้งที่คุณวุฒิชัยนะทวีศักดิ์สิริผลประธานกลุ่มซึ่งบัดนี้ได้ล่วงลับไปแล้วได้มาที่วัดป่าสุขโตเป็นครั้งแรกหลายท่านก็คงจะจำได้นะว่าวัดป่าสุขโตนี่ไม่มีแม้กระทั่งศาลาหลังนี้นะมีก็แต่ศาลาไก่กับหอไตร
ศาลากายนี่ก็ต้องเรียกว่าหยอบแยบพอสมควรแต่ที่ดูไม่จืดเลยคือสะพานนะสะพานพระป่าสุกโตเมื่อ20ปีก่อนนี่ขึ้นชื่อมากนะที่หลายคนบอกว่าสะพานพระป่าสุกโตตอนนี้นี่เดินยากนี่ถ้ามาเห็นเมื่อ20ปีก่อนก็คงจะไม่กล้าเดินเลยนะแต่ว่าก็เป็นสะพานที่ช่วยในการเจริญสติให้แก่พวกเราอยู่มากทีเดียวก็ขออนุโมทนาด้วยที่ว่าแม้จะมีการเปลี่ยนผู้นำกลุ่มของศึกษาและปฏิบัติธรรมแต่ว่าก็ยังมีมิตรสหายมาเยี่ยมเยือนนะทั้งมิตรเก่าแล้วก็มิตรใหม่นะก็อยากจะขอต้อนรับทุกท่านในฐานะที่ต้องเรียกว่าเป็นเกลอนะเป็นมิตรเป็นสหายที่เก่าแก่แม้จะใหม่ในแง่ตัวบุคคลแต่โดยความเป็นกลุ่มแล้วต้องถือว่าเป็นเกลอเป็นมิตรที่เก่าแล้วก็วัดป่าสุกโตเองก็ได้รับความเอื้อเฟื้อสนับสนุนจากกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้นำมากี่ครั้งแล้วนะต้องพูดได้ว่าวัดป่าสุกโตคงยากที่จะมีวันนี้ได้นะถ้าหากว่าไม่มีการอนุเคราะห์จากกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะในยามที่กลุ่มนี้ในยามที่วัดป่าสุกโตบางช่วงก็เรียกว่าเผชิญวิกฤตนะเมื่อไม่ถึง10ปีก่อนก็วัดก็เคยล้างมาด้วยเหตุสุดวิสัยล้างมาเป็นปีๆนะแต่ว่าก็ได้กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมนี่แหละที่เข้ามาช่วยร่วมในการฟื้นฟูวัดป่าสุกโตขึ้นมานะจำได้ว่าในช่วงมาฆบูชาปี237นะตอนนั้นวัดกำลังฟื้นฟูกันใหม่เพราะว่าล้างคนล้างพระต้นไม้ถูกตัดปลาถูกจับกันเยอะแยะไก่ก็ถูกลักจับไปเป็นจำนวนมากก็เรียกว่าสภาพนั้นไม่ค่อยเอื้อเฟื้อเท่าไหร่ก็กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมก็มาช่วยกันจัดรายการธรรมหันษานี่แหละมาถือว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ของวัดป่าสุกโตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นับแต่นั้นมาจากปี37ก็จนถึงปัจจุบันก็วัดป่าสุกโตต้องเรียกว่าได้เติบโตแล้วก็ได้เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาไปได้กว้างมากขึ้นแล้วก็ได้อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้คนมากมายหรือว่ากิจกรรมที่มานี้สำหรับหลายท่านก็ยังไม่ทราบว่ากิจกรรมนี้ชื่อว่าธรรมหันษา